สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ตกงานหอบลูก5คนนอนข้างถนนหลังถูกเจ้าของบ้านเช่าไล่ออกจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบมากมายเลยทีเดียวทำประชาชนเดือดร้อนขาดรายได้ตกงานจนแทบไม่มีที่ซุกหัวนอนกันอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลายๆคนลำบากมากจริงๆครับล่าสุดข่าวเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าเมื่อครอบครัวหนึ่งถูกพิษโควิดเล่นงานแม่ที่มีอาชีพขายน้ำดื่มตามท่ารถต้องหอบลูก5คนมานอนกลางมุ้งข้างถนนเพราะถูกเจ้าของบ้านเช่าไล่ออกเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าส่วนสามีก็ป่วยเป็นมะเร็งกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดโดยจุดที่ครอบครัวนี้อาศัยเป็นบริเวณข้างถนนหน้าตลาดกิมซ่าตรงข้ามกับห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ต้องนอนตากฝนในมุ้งสี่เหลี่ยมและต้องนอนอัดกันอยู่6คนมีแม่คือนางสาวประนอมปาวนาอายุ41ปีและลูกอีก5คนเป็นผู้หญิง1คนอายุ12ปีเป็นลูกชาย4คนอายุ4ขวบ7ขวบ14ปีและหนูน้อยวัย5เดือนซึ่งเป็นเวลา5วันแล้วที่ครอบครัวนี้ต้องออกมาอาศัยอยู่ข้างถนนในเวลาที่ฝนตกแม่ต้องโอมลูกน้อยวัย5เดือนขึ้นมานอนบนหน้าอกส่วนเด็กที่เหลือก็ต้องลุกมายืนหลบฝนบริเวณร่มของคิวรถตู้นางสาวประนอมผู้เป็นแม่บอกว่าครอบครัวของตนมีบ้านอยู่ที่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแต่ตนได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่แถวรังสิตได้ประมาณ2ปีเพราะว่าต้องทำมาหากินแถวนี้โดยการขายน้ำดื่มบริเวณท่ารถต่างจังหวัดหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งก่อนหน้านี้ตนและสามีก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ปกติแต่มาเจอพิษโควิดทำให้ตนขายของไม่ได้เพราะซ้ำกรรมซัดสามีของตนมาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อีกจึงต้องให้สามีกลับไปรักษาตัวที่บ้านญาติของเขาในจังหวัดชัยภูมิส่วนสาเหตุที่ต้องหอบลูก5คนมานอนที่ข้างถนนเป็นเพราะว่าตนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจนทำให้ถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านตำบลบางพูนแต่พอไปถึงเพราะว่าบ้านพังหมดแล้วจึงต้องหอบลูกมานอนข้างถนนจริงๆแล้วตนมีลูกทั้งหมด7คนลูกชายคนโตอายุ20ปีและลูกสาวอีกคนอายุ18ปีซึ่งได้แยกย้ายไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองและไม่เคยส่งเงินมาเลยมีแต่โทรมาขอเงินทุกเดือนต่อมาเพจสายใหม่ต้องรอดได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้เข้าช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเด็กอาจจะป่วยได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกเกือบทุกวันรวมถึงการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ซึ่งล่าสุดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้รับครอบครัวนี้เข้าไปอยู่ดูแลเป็นการชั่วคราวแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ